เชื่อหรือไม่คะว่าการเมืองกับฟุตบอลเกี่ยวข้องกันมากกว่าที่เราคิดหลายคนคงเคยได้ยินนะคะว่าอย่าเอากีฬามาปนกับการเมืองแต่วันนี้ค่ะ Food of View มุมมองฟุตบอลที่แตกต่างจะมาชวนฟังนะคะว่าการเมืองกับฟุตบอลเกี่ยวข้องกันมากกว่าที่เราคิดไว้ทุกคนคงเคยได้ยินประโยคที่ว่าอย่าเอากีฬามาปนกับการเมืองเลยเพราะเดี๋ยวจะทำให้ดูบอลไม่สนุกเอาแต่ใครเล่าจะรู้ว่าการเมืองเนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่หล่อหลอมให้วัฒนธรรมการเชียร์ฟุตบอลเนี่ยมีความจริงจังและเร้าใจอย่างในทุกวันนี้เลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องดาร์บี้แมตช์นี่แหละของสนุกเลยเพราะความเป็นอาลีพวกนี้ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นมาด้วยเหตุผลทางการเมืองทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นศึกแดงเดือดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับลิเวอร์พูลที่นอกเหนือจากอลีกันเรื่องความสำเร็จแล้วประวัติศาสตร์ของทั้งสองเมืองยังเกี่ยวพันกันอย่างใกล้ชิดที่เมืองท่าขนส่งสินค้าอย่างเมอร์ซีไซด์และเมืองท่าการผลิตเจ้าใหญ่อย่างแมนเชสเตอร์ที่มีความต้องการจะสร้างท่าเรือของแมนเชสเตอร์ขึ้นมาเองได้ส่งผลใหญ่หลวงต่อเศรษฐกิจของเมืองเมอร์ซีไซด์จนเป็นชนวนเหตุให้ทั้งสองเมืองเกลียดชังกันมาจนถึงปัจจุบันหรือจะเป็นสงครามกุหลาบระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลีดส์ยูไนเต็ดที่คราวนี้ความเกลียดชังเนี่ยมันมีต้นเหตุมาจากสงครามราชวงศ์ในยุคศตวรรษที่15ระหว่างราชวงศ์ยอร์กผู้เป็นตัวแทนจากเมืองยอร์กเชียร์อันเป็นที่ตั้งของลีดส์ยูไนเต็ดและราชวงศ์แลนคาสเตอร์ผู้เป็นตัวแทนแห่งนครเกรเตอร์แมนเชสเตอร์ของแมนยูไนเต็ดจนเป็นที่มาของสงครามกุหลาบที่มาจากสัญลักษณ์ระหว่าง2ตระกูลระหว่างกุหลาบขาวแห่งยอร์กเชียร์และกุหลาบแดงแห่งแลนคาสเตอร์แม้ความเกลียดชังจะเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มันอาจจะเป็นเรื่องที่ยาวนานมาแล้วก็จริงแต่มันก็สามารถเป็นชนวนเหตุของไฟสงครามที่ลามมาจนถึงทีมฟุตบอลประจำเมืองที่ยิ่งกับคนอังกฤษด้วยแล้วมีคนที่ศรัทธาในสโมสรฟุตบอลมากกว่าศาสนาจักรเสียอีกแต่กับเรื่องราวที่ผมเตรียมมาให้เบสและคุณผู้ฟังได้ฟังบอกเลยว่ามันร้อนแรงซะยิ่งกว่าแดงเดือดหรือสงครามกุหลาบแน่ๆโอ้โหเกริ่นมาแบบนี้รอฟังเลยครับไหนว่ามาจะเอาเรื่องดาร์บี้ของคู่ไหนมาเสิร์ฟกันดีก็จะคู่ไหนซะอีกล่ะเอลกราซิโกศึกเชื้อชาติระหว่างเรอัลมาดริดของสเปนและบาร์เซโลนาของชาวกาตาลันที่ผมกล้าพูดได้เลยว่าความเกลียดชังของนักเตะทั้ง2ทีมลามไปจนถึงคนทั้ง2เมืองยังคงคุกรุ่นจนถึงทุกวันนี้บอกได้เลยครับว่าเดือดครักๆโอเคเลยถ้างั้นก็เตรียมชากับขนมไว้ให้พร้อมแล้วเรามาเริ่มดำดิ่งสู่เรื่องราวของเอลกราซิโกสงครามกลางเมืองในฟลอย่าติดตามเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้นะคะกับรายการ Food of View กับตอนเพราะฟุตบอลอยู่คู่กับการเมืองได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com ค่ะหรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android นะคะหรือฟังผ่านพอดแคสต์ในช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ค่ะยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายติดตามได้ในพอดแคสต์รีวิวค่ะ